จ้าขุนเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายลุ้นสาวข้างกายเจ้าขุนจักรพรรดิเปิดตัวแฟนชาวเน็ตลั่นหน้าคุ้นแถมติดแท็กพ่อเจยังมาเม้นแซวลูกชายโตเป็นหนุ่มเรียนจบทำงานได้เต็มที่แล้วลูกชายคนกลางสุดหล่อของพ่อเจเจตรีนและแม่ปิ่นเกตมณีอย่างเจ้าขุนจักรพรรดิโดยพี่ชายคนโตก็เปิดตัวแฟนสาวหวานหยดรัวๆไปแล้วล่าสุดถึงคิวลูกชายคนที่สองเปิดตัวหวานใจบ้างหรือเปล่าโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม66เจ้าขุนได้โพสต์ภาพคู่สาวปริศนาเปิดตัวหรือเปล่าโมเมนต์ขณะใช้มือยกขึ้นมาปิดหน้าเอาไว้งานนี้คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แห่แซวกันรัวๆแถมตาชาวเน็ตต่างก็บอกว่าสาวข้างๆหน้าคุ้นพร้อมทั้งระบุถึงสาวคนข้างๆทั้งยังติดแท็กกันไปเลยต้องรอลุ้นว่าจะใช่หรือไม่ชาวเน็ตทายถูกหรือเปล่าทั้งนี้นอกจากจะทำให้หลายคนสงสัยว่าสาวคนนี้เป็นใครแล้วด้านพ่อเจเจตรินก็เข้ามาคอมเมนต์แซวลูกชายด้วยเช่นกันว่าเอ๊ะเปิดเซฟ3สอสอพลเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7แปลงแจ้งสถานะโสดเปิดเซฟ3สอสอพลเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7แปลงยานพาหนะ2คัน 3,638,000 บาทแจ้งสถานะโสดเมื่อวันที่11สิงหาคม66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่ง3รายระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2566ได้แก่นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรพ้นส.ส.101เขต5พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะโสดเป็นบุตรของนายนิสิตสิงห์ทุพไพรอดีตแกนนำนปช.กับนางเอมออนสิงห์ทุพไพรอดีตส.ส.101พรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,331,131 บาทได้แก่เงินฝาก 4,369 บาทที่ดิน7แปลง 2,309,250 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง4แห่ง 1,500,000 บาทยานพาหนะ2คัน 3,638,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 293,512 บาทมีหนี้สิน 2,223,504 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 138,976 บาทและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,84,528 บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ1,445,220 บาทมีรายจ่ายรวม 353,460 บาทนายฉลองเทิดวีระพงษ์พ้นส.ส.พัทลุงเขต2พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะโสดเนื่องจากหย่าเมื่อวันที่17สิงหาคม2563มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,978,885 บาทได้แก่เงินฝาก 177,024 บาทเงินลงทุน 506,700 บาทที่ดิน 1,950,000 บาทยานพาหนะ 500,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 544,660 บาททรัพย์สินอื่น 160,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 45,706 บาทมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,811,233 บาทมีรายจ่ายรวม 30,000 บาทนายภูมิสิทธิ์คงมีพ้นส.ส.พัทลุงเขต1พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะว่าหย่าเมื่อวันที่10มีนาคม2542มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,946,032 บาทได้แก่เงินสด 42,000 บาทเงินฝาก 24,082 บาทที่ดิน 700,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,636,050 บาท
ในจำนวนนี้มีการรับเงินทำบุญจากงานศพมารดาด้วย 7.2 แสนบาทและมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายฉลองและนายภูมิสิทธิ์คือ2ใน3ส.ส.ภูมิใจไทยอีกรายคือนางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งพิพากษาจำคุก9เดือนและให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปในคดีเสียบบัตรแทนกันในที่ประชุมสภาปัจจุบันจำเลยทั้ง3รายวางหลักทรัพย์1ล้านบาทเพื่อขออุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซ้อมดีทั้งคู่โค้ชด่วนเผย2ดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกมาเสริมในศึกซีวีลีกวีก2โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงณัฐิมากุกแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงณัฐิมากุบแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้พร้อมทั้งเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของทั้งคู่โดยกล่าวว่าทั้งสองคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งเราเห็นได้จากการฝึกซ้อมพวกเขาทำได้ดีส่วนในการแข่งขันเรายังไม่เห็นก็คงต้องรอดูในการแข่งขันจริงว่าจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคมเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนาม